งไม่ทำอะไรเลยนะพี่คุณอยู่ซ้ายคุณจะเลี้ยงขวาได้ไงคุณทำไมไม่ชิดขวาผมไม่ได้เลี้ยวนะพี่ฮะมึงจะกลับรถอ่ะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่มีกลุ่มจักรยานยนต์หลายคันเนี่ยนะฮะเข้ามาปาดหน้านะครับแล้วก็ลงมาโวยวายใส่นะครับผมโดยผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับได้โพสต์คลิปแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะครับว่าตนเนี่ยได้ขับรถมาจากขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปยังกาฬสินธุ์และมีรถยาริสนะครับเฉี่ยวชนกับกลุ่มบิ๊กไบค์ที่มาจากฝั่งกาฬสินธุ์มุ่งหน้าขอนแก่นนะครับแล้วเขาเนี่ยก็คิดว่าเป็นรถของตนนะครับก็เลยวนรถกลับมานะครับไล่ติดตามรถของตนนะครับคิดว่าเป็นรถที่เฉี่ยวชนกลุ่มของบิ๊กไบค์นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็มีกลุ่มบิ๊กไบค์นะครับมาตัดหน้ารถของตน 2-3 คันนะฮะแล้วก็ลงมาด่าว่าไปเฉี่ยวชนเขาทำไมไม่ขอโทษบอกว่าเรากลับรถจากแยกตะกี้นะครับแล้วก็เฉี่ยวชนแก๊งเพื่อนของเขาซึ่งทางเจ้าของคลิปนะครับก็ได้พยายามอธิบายว่าไม่ได้กลับรถเขามาทางตรงมาจากทางขอนแก่นยังไม่ได้ชนอะไรเลยยังไม่ทำผิดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองชมคลิปกันดูสักนิดนึงครับอะไรพี่อะไรอ่ะคุณขับรถอะไรแบบนี้ฮะขอโทษสักคำยังไม่มีคุณไม่ทำอะไรเลยนะพี่คุณอยู่ซ้ายคุณจะเลี้ยงขวาได้ไงคุณทำไมไม่ชิดขวาผมไม่ได้เลี้ยวนะพี่ฮะมึงจะกลับรถอ่ะหนูไม่ได้กลับค่ะหนูขี่มาทางตรงมาจากไหนตรงนี้ทางตรงค่ะหนูมาจากขอนแก่นค่ะใช่แล้วผมก็เห็นพี่มาพี่ใช่พี่มาปาดหน้าหนูผมบอกแล้วผมก็ให้ผมชี้เข้าผมก็เข้าไงพวกหนูมาจากขอนแก่นจริงค่ะจริงพี่ใช่พวกหนูไม่ได้กลับรถตีไฟเลี้ยวเลยใช่น้องขับมาปาดรถมาครับไม่ได้ขับค่ะหนูจริงๆหนูสาบานเลยสาบานเลยก็ได้ใช่พวกหนูมาจากขอนแก่นค่ะไม่ใช่คันนี้หรอแม่น้องมาจากขอนแก่นค่ะผมไม่ได้กลับรถเลยนะใช่น้องมาจากขอนแก่นจริงๆเพราะว่าน้องมาจากประชุมค่ะผมทำงานที่ที่ผมมาพี่ก็มาปุ๊บพี่ก็ชี้ผมเข้าผมก็งงเลยเอ้าอะไรขึ้นใช่ค่ะไม่ใช่คันนี้แม่ไม่ได้ขับรถพวกหนูสาบานเลยพวกหนูไม่ได้กลับรถหนูสาบานเลยพี่จริงหนูก็เลยงงว่าพวกหนูขี่ทางตรงมาอยู่ที่ขับรถเลยนะใช่ขอนแก่นไอ้โฟไม่ใช่คันนี้เหรอใช่มีคันเดียวยาริสอ่ะน้องไม่ได้ขับรถค่ะน้องมาจากขอนแก่นค่ะแต่ผมไม่มีกล้องเฉยๆพี่ใช่หนูไม่มีกล้องเฉยๆแต่หนูขับมาจากขอนแก่นใช่ไม่ได้ขับรถเลยเพราะมาถึงผมก็เห็นพี่ชี้ผมเข้าผมก็เข้าแล้วคันนี้มียาริสเพราะว่าหนูน่ะมาจากขอนแก่นก็มีหลายคันอยู่นะพี่ยาริสใช่หนูขับมาปกติหนูไม่ได้ขับรถหนูไม่ได้มาจากไหนถ้ากลับรถเมื่อกี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมมาจากขอนแก่นผมก็มีหลักฐานหนูมีหลักฐานเลยหนูไปตลาดมาถ้างั้นผมขอโทษไม่ผมก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูแค่ตกใจเฉยๆหนูไม่เป็นไรพี่มันแล้วมันก็ผมก็บอกให้หยุดจอดเมื่อกี้นี้ผมก็เลยงงไงไอ้พี่ชี้ผมไม่เป็นไรครับนี่นี่น้องไปมาจากปั๊มน้ำมันผมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพี่เข้าใจผิดกันใช่ค่ะผมก็เลยงงไงผมผิดอะไรเนาะครับผมจำรถติดค่ะค่ะไม่เป็นไรพี่ค่ะนะครับค่ะไม่ได้กลับรถจริงก็นี่แหละครับคุณผู้ชมครับใช้รถใช้ถนนยังไงก็ขอให้อยู่ในความไม่ประมาทแล้วกันนะครับใจเย็นๆนะครับผมค่อยๆคุยกันก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจทำให้เกิดเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันได้นะครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ